สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาแล้วครับสำหรับดูนภาคที่7นั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมขอ,อพูดอะไรสักนิดหน่อยนะก็คือว่าดูนภาคที่7นะครับมันเป็นภาคต่อนะของดูนภาคที่6แต่ว่าคนเขียนไม่ใช่แฟรงเฮอร์เบิร์ตเจ้าของนิยายต้นฉบับเลยครับดันเป็นลูกแก่ที่เขียนร่วมกับคนอีกคนนึงนั่นเองครับผมซึ่งลูกแก่นะครับอ้างว่าอ้างว่านะเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเห็นว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าก็คือว่าแฟรงเฮอร์เบิร์ตนะครับก่อนที่แกตายแกได้อัดเทปว่าเนื้อเรื่องดู ก็คืออัดเรื่องย่อไว้แหละแล้วลูกนะครับก็เลยเตรียมที่จะเอาไอ้เทปที่แกอัดนั่นนะมาเขียนต่อนะครับซึ่งไอ้เทปนั้นก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่านะแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างนั้นแล้วกันภาคที่7นะครับมันจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนนก็คือ Hunter of อ u n e กับ s a น d w o r มอ f d u n e นั่เองครับผมซึ่งหลายคนก็จะคิดว่าเป็นภาค7กับภาค8ก็ได้หรือใครจะเรียกว่าเป็น7.1กับ7.2ก็ได้อ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหรือซึ่งเนื้อเรื่องนี่ก็อาจจะแบบแปลกาแปเลก็หาใครที่ยยังไม่่เเคคดูลิปกานับกลไปดูึ่ง ทำตั้งแต่นู่นเลยเดอะบัตเลเรียนจีฮาร์ดเลยนะครับก็สามารถไปดูได้เลยนะครับถ้าพอแล้วก็เราไปเลือกรับชมรับฟังกันได้เลย สามปีต่อมาหลังจากที่เชียนาดันแค้นไอเดโฮโกล่าเวอร์ชันใหม่ไมค์เทปและคนอื่นได้หลบหนีออกจากดาวชปเตอร์เฮาส์โดยบีนอนทะเลทรายทั้งสิ้น7ตัวไปด้วยโดวยวกเขานะครับก็ได้สามารถหลบหนีกับดักของแดเนียและมาตี้ไปได้ซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของ The One of Miniface สศัตรูตัวฉากาจที่ไล่กลุ่มออเนอร์มาติชนั้นกลับไปยังจกักรวรรดิเก่าซึ่งตอนนี้ครับภายในยานอากาศโนชิฟของชางชาวอิกเชียนนั้นก็ได้มีสมาชิกอีกคนหนึ่งนั่นก็คือปรามาจารย์ u, ยย el, เนนบเนเทรา ที่นะครับและพร้อมกับหนอนทะเลทรายตัวเล็กอีก7ตัวที่สามารถผสมสไปได้แต่ดูเหมือนกับว่าสไปที่นํามานะครับมันน่าจะไม่เพียงพอที่จะทําให้พวกเขานะครับเดินทางในอวกาศได้จนกว่าพวกเขาจะค้นพบดาวดวงใหม่ ดังนั้นนะครับจึงได้มีนักพยากรณ์ผู้ลึกลับคนหนึ่งครับลอยเข้ามาในหัวของดันแค้นโดยนักพยากรณ์ผู้ลึกลับนี้ครับแนะนําให้ดันแค้นให้กลับสู่จักรวาลที่เป็นจักรวรรดิเก่าแม้ว่าไซเทลที่เป็นปรมาจารย์เทเลซูคนสุดท้ายนั้นจะได้แบ่งปันวิธีการผสมสไปในสไตล์ของพวกเขาแล้วแต่มันก็นั้นก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีและใน,ใน,ในทางกลับกันนะครับซึ่งไมเทสเองก็เป็นโกล่าเวอร์ชันใหม่เช่นเดีวยวกับดันแค่นไอเดโฮครับก็คือว่าเวอร์ชันใหม่นี้เนี่ยจะต้องเลี้ยงให้โตก่อนนั่นเองนะซึ่นนาาวขตัเ 2ปีก่อนหน้านี้นั้นเป็นอย่างไรในทางกลับกันนะครับกลุ่มออเนอร์มาทิสและเบเนเจสริที่อยู่ในจกักรวรรดิเก่านั้นได้ถูกปกครองด้วยเมอร์เบลล่าซึ่งเมอร์เบลล่านะครับก็พยายามที่จะรวมออเนอร์มาทิสและเบเนเจสริเข้าด้วยกันเพื่อจะกัดชับอำนาจและป้องกันสงครามกลางเมืองแม้ว่าเธอนั้นจะรู้สึกเสียใจอย่างมากการที่ดันแค่นั้นได้จากไปแต่เธอนะครับก็ไม่มีทางเลือกแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองเธอนะครับก็ได้ถูกกดดันจากเหล่าพี่น้องให้นำตัวยานอวกาศโนชิป no นั้นกลับมาเพราะว่า,าย,าน,า,า,ยาน คน,คนแรกนะครับก็คือไมล์เ t อีกคนนึงนะก็คือมาสเตอร์เทลซูไซเทลนั่นเองโดยที่เบเนเทลซูครับได้ทำการเก็บเซลล์ของบุคคลสำคัญในอดีตมากมายเช่นพ่ออัชเชดิสเลโธ เลดี้เจสิก้าเกอร์นี่อเล็กและอื่นๆโดยที่พวกเธอครับหวังว่าจะได้เซลล์ของบุคคลสําคัญรายนี้ซึ่งเมเบ,บล่าก,ก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากที่ดําเนินการตามนั้นโดยการให้สั่งให้เหล่าพี่น,อนนะ้องนั้นไปทําการจับยาเหล่ากาดโนชิปกลับมาเพราะว่าอย่างไรเสียก็ตามพวกเธอนะครับต้องการหุมพลังต่างๆเพื่อที่จะเอาชนะ The One of m a n y f a c e และเป็นศัตรูตัวฉกาจของออเนอร์มาติชในจักรวาลน,นอกจกักรวรรดิเกา่าในขณะเดียวกันครับดันแค่นก็ไม่ได้มีความที่เขานั้นจะกลับไปยังดาวชัตเตอร์หาวเช่นเดียวกันเพราะวา ก็จะได้รับการเชื่อมต่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับแดงผลิตสไปเพียงอย่างเดียวท่านไม่นับในยานอวกาศโนชิปนั้นก็เหลือแต่เพียงดาชาเตอร์เฮาซึ่งดาชาเตอร์เฮานีครับได้ถูกปกครองโดยมือเบลล่าเธอนั้นได้มีหนอทรายที่กําลังเหลืออยู่ที่นี่โดยที่ได้มีกลุ่มคณะทูตของ The Spacing g ก i l ครับเข้ามาหาเธอเพื่อที่จะขอสไปสลับนักเดินทางดับเบิ Ber ้ลเบลล่านะครับก็ได้ปฏิเสธและขู่ออกไปว่าเธอนั้นจะทําการตัดสัมพันธ์ซึ่งอันที่จริงแล้วครับหนอนทรายที่อยู่ในดาชาเตอร์เฮานี้ครับมันก็ไม่เพียงพอที่จะผลิตสไปให้เท่ากับความต้องการซึ่งเธอครับก็ได้ใช้สไปจากคลังสต็อกของเบเนจิสวิทนั่นเองโดยให้หนอนทราย นะครับผลิตมาเพื่อที่จะชดเชยส่วนนี้และในตอนนี้ครับแม้ว่าออนเนอร์มาทิชนั้นจะได้ทาลายโลกของเบเนเทลซูไปหมดแล้วแต่ลูกหลานของเบเนเทลซูนะครับหรือที่เราจะเรียกกันว่าลอสเทลซูซึ่งกลุ่มลอสเทลซูนี่ครับแท้จริงแล้วมันเป็นกลุ่มนะที่คล้ายกับออนเนอร์มาทิสเลยก็คือว่าออนเนอร์มาทิสนี่ครับมันเป็นเบเนเจสสิตที่ถูกส่งออกไปนอกจัก,กรวรรดิเก่านั่นเองแต่ว่าทางเบเนเทลซูก็ส่งของตัวเองไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขาดการติดต่อเช่นเดียวกับเบเนเจสสวิตเลยซึ่งกลุ่มน เดอะลอสเทลลัูลอสเทลลัูครับได้เกิดกลับมาจากเดอะส a t t ตเ i n g เลยโดยกลุ่มลอสเทลลัูนะครับได้ทําการแพร่กระจายเหล่านักฆ่าพัานหน้าไปตามดาวเคราะห์ต่างๆมากมายที่อยู่ในจักรวรรดดั้งเดิมโดยที่ผู้นําของกลุ่มลอสเทลลัสูครับมีชั่วโครนโดยที่โครนนะครับได้ทําการฆ่าเบเดเทลลซูทั้งหมดเลยนะโดยที่เหลือไว้เพียงคนเดียวนะครับนั่นะก็คือคนที่มีชื่ออุสเทาอยาสับสนนะครับก็คือว่าตอนนี้มันมีอยู่3คน ก็คือว่าคนแรกก็คือมาสเตอร์ไซเทลซึ่งมาสเตอร์ไซเทลนี้เป็นมาสเตอร์เทลซูคนสุดท้ายนะก็คือว่าปีตำแหน่งเป็นมาสเตอร์นะส่วนคนที่มีชื่อว่าอุสเทาคนที่เป็นเบเนเทลซูคนสุดท้ายนะครับก็คือเขาเป็นเบเนเทลซูธรรมดายังไม่เป็นมาสเตอร์นะส่วนทางโครนนี่ครับเขาเป็นหัวหน้าของกลุ่มลอตเทลซูนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะสับสนนิดนึงนะครับ โดยโครนนะครับได้ทําการไว้ชีวิตอุสเทาเพื่อให้เป็นค่ารับใช้ให้แก่เขาซึ่งเขานะครับได้ส่งอุสเทาไปทําการรับใช้คนที่มีชื่อว่าเฮลิก้าโดยเฮลิก้านะครับเธอนั้นเป็นผู้นํากลุ่มกบฏออเนอร์มาทิสนั่นเองโดยเธอน,น,นะครับได้ประกาศตัวว่าตัวเองนั้นคือกลุ่มมาทิสซูพิเลียโดยเฮลิก้าและกลุ่มของเธอนะครับปฏิเสธที่เขาร่วมกับกลุ่มออเนอร์มาทิสและเบเนเจสเดดที่รวมกันแล้วกลายเป็นนิวซิสเตอร์ฮูดนั่นเองโดยที่กลุ่มมาทิสซูพิเลียนี่เองครับผมก็ได้ประกาศตัวเองเป็นศั นะที่ได้ปลอมตัวเองมาเป็นกลุ่มออเนอร์มาติสเพื่อที่จะทาการรวบรวมสมัครพรรคพวกกลุ่มออเนอร์มาติสและในขณะเดียวกันนั่นเองครับผติมเดอะสเปซซิงกิลที่สิ้นหวังนะครับที่ได้ไปหาดาวอิกเชียนเพื่อที่จะมองหาทางเลือกอื่นในการเดินทางในอวกาศโดยที่พวกเขานะครับก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วดาวอิกเชียนนั้นได้ถูกแทรกซึมโดยโครนและเหล่ากองทัพนักฆ่าพันหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่โครนนะครับวางแผนที่จะครองจัก,กรวาลอย่างลับๆโดยพวกเขานะครับยังได้ร่วมมือกับแดนเนียลและมาตีที่เป็นสมาชิกของ The One อดนนดเ,อเโโดอะ นี่เป็นการออกแบบของชาวอิชเชียนแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเทคโนโลยีจากเดนิเลและมาตีนะโดยทางเดอะสเปซี่กิวครับตกลงที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้หาัทำให้พวกเขาสามารถผูกขาดการเดินทางในจักรวาลได้และในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมภายในยานอวกาศโนชิปซึ่งตอนนี้ครับพวกเขานั้นก็ได้สามารถนำสไปนะครับที่ใช้แล้วนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ภายใต้เทคโนโลยีของเบเนเทลซูที่รับการแนะนำโดยไซเทลนั่นเองแต่ก็ได้มีปัญหาอื่นตามมาครับเนื่องจากว่าเหล่าเบเนเจสลิตคนอื่นๆนะครับที่พักดีต่อเชียนาพวกเธอนั้นก็อดทนไม่ไหวแล้วที่ได้อยู่ในนยาาอกศ ชิปมาเป็นเวลาทั้งสิ้นกว่าทศวรรษโดยชิยาน่านครับก็ได้ใช้วิธีการอย่างเผ็ดร้อนกับพวกเธอโดยพวกเธอครับหวังเพียงแค่ว่าพวกเขานั้นจะได้ค้นพบดาวดวงใหม่ที่สามารถให้เบเนจิสสุรินันปักหลักได้ซึ่งในยานอวกาศโนชิปนี้ครับทางรีเบคก้าซึ่งเธอครับได้แบกรับความทรงจําของเบเนจิสริทกว่า7ล้านกคนเธอครับยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเบเนจิสสุริที่ตายนะครับให้แก่เบเนจิสสุริที่อยู่ในยานอวกาศโนชิปนี้ด้วยพร้อมกับกลุ่มชาวยิวซึ่งก็ทําให้เรา,รม,ามโศกเศรร้าาาาหหลลังงจากกาตยขออ,พอนนบพเธอ ตั้งคำถามอีกว่าแท้จริงแล้วนั้นตตน่ะต้นกำเนิดของออเนอร์มาทิชนั่นมันเป็นยังไงกันแน่ โดยก็ได้มีการสาันนิษฐานกันครับว่าแท้จริงแล้วออเนอร์มาติชนั่นน่ะกลุ่มเบเนจิสติที่ได้สูกส่งออกไปนอกจักรวาลดั้งเดิมเกาะหน้านี้นั้นอาจจะไปประสบพบเจอเข้ากับกลุ่มเดอะฟิชสปิเกอร์กองทหารหญิงของเลโธก็เป็นได้และวำใหเกิดการผสมพันธ์กันเกิดขึ้นกลายเป็นออเนอร์มาติชแต่ทันใดนั้นเอ,เองครับก็ได้ปรากฏเสียงดังระเบิดเกิดขึ้นโดยที่พวกเขาครับก็ได้มองออกไปนอกอวกาศก,ก็ปรากฏว่าพื้นที่นี้ครับเป็นพื้นที่จักรวาลใหม่ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ได้รออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่จั แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นศัตรูก็ตามแต่พวกเขาได้สัมผัสได้เลยว่าตอนนี้พวกเขานนั้กำลังถูกปิดล้อมดันแค่ไอเดโฮที่ตอนนี้ได้กลายเป็นโกล่าเวอร์ชั่นใหม่โดยเขานั้นได้ทําการใช้เครื่องโฮแมนชิลนะครับทำการเปิดสัญญาณแบบสุ่มนั่นเองก็ปรากฏว่าพวกเขาได้พบกับตาข่ายใยแมงมุมอะไรบางอย่างนะเมื่อเห็นจังหวะนี้เองครับดันแค่จะได้เร่งความเร็วให้พวกเขาไับกลับไปสู่ห้องอากาศโดยสงบโดยเลยที่สุดท่านั้นเองครับมาสเตอร์เทเลซูอย่างไซเทลนะครับซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ได้ถูกขังมาเป็นเวลากว่า10ปีแลวววยท่่ขาานนังหููจํซอ นาครับพยานยาที่จะไม่ให้ทางไซเทลนั้นตายเพราะว่าไซเทลนั้นน่ะยังไม่ให้องคความรู้แก่พวกเธอเลยไซเทลนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็เขานั้นอาจจะมีอายุได้อีก15ปีซึ่งทนใดน,นั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าที่หน้าอกนะครับของไซเทลนั้นได้มีอะไรบางอย่างครับซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังมันคือแคปซูลนะครับที่บรรจุด n a นอ ของเหล่าเซล์ของบุคคลต่างๆเอาไว้มานับพันๆปีซึ่งมันถือว่าเป็นขุมทรัพย์อันมหาศาลตัดภาพมาที่อุสเทาครับซึ่งตอนนี้อุสเทลนะครับได้ใช้เทคโนโลยีของเบเนททลสูที่มีชื่อว่าเอ็กซ์ลอร์ซึ่งเอ็กซ์ลอร์นะครับมันเป็นเครื่องมือผลิตยากระตุ้นอะดรีนาลีนนั่นเองที่จะใช้กับกลุ่มออเนอร์มาติชและนอกจากนี้ครับทางโครนผู้นาของกลุ่มลอสเทลซูนั้นยะมอบหมายให้ทางอุสเทลนั้นทำการสร้างโกล่าของวลาดิเมียห์ฮาคนแน่นโดยที่จะให้วลาดิเมียห์ฮ่าคนนั้นครับมีพฤติ โดยเขานะครับจะหวังว่าจะให้สร้างโกลาบาลอนฮาวคนแน่นพร้อมกับพออะเทดิสเพื่อเป็นอาวุธในการพิชิตจักรวาลของเดนิเอลมาตีโดยที่เลือดของพออะเทดิสนะครับได้ถูกซ่อนอยู่ในพระราชวังที่เมืองบัรดาลองในดาวเทลลัูนั่นเองโดยพออะเทดิสโกลาของทางลอสเทลลูนะครับจะให้ชื่อว่าเปาโลแต่ใน,นั้นเองครับทูตของกิลที่มีชื่อเอ็ริกนั้นก็ได้มาที่เทลลัูเพื่อจะสแสวงหาความรู้ของอุสเทลซึ่งอุสเทลนะครับก็ได้ทําการนําเสนอครับตัวถังที่มีชื่อว่าเอ็กซ์ลอดที่จะ ซึ่งเอ็ดริกนะยครับยังได้พูดจากอุสเทาไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะนักเดินทางนั้นอาจจะเป็นสิ่งลา้าสมัยไปเลยก็ได้เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีของชาวอิเชียนดังนั้น,นครับพวกเรานั้นควรที่จะผูกขาดด้วยตัวเองเรานั้นจะทําการค้นหาแหล่งจัดเก็บของสปายของเบนิจสริดเพื่อที่จะทาลายการผูกขาดนั้นซึ่งอันที่จริงนะครับกลุ่มของอุสเทานั้นก็ได้เชื่อว่าเทคโนโลยีของเทลลัสูส่วนใหญ่นั้นได้ตายไปพร้อมกับเทลลัูมาสเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในที่สุดนะครับพวกเขานั้นก็ได้สสารพรักกรรน มาสเตอร์เทราซูคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวาร์ฟที่ได้เสียชีวิตไปแล้วพวกเขาจงตัดสินใจที่จะสร้างเทราซูวาร์ฟขึ้นมาหลายตัวเพื่อจะนาเทคโนโลยีที่สูญหายไปของเทลาซสูนั้นกลับมาตัดภาพมาที่ยาราอากาศโนชิป no นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเกิดการถ,ถกเถียงกันว่าพวกเขานั้นจะสร้างโกล่าที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นี้หรือไม่เพราะว่าข้อเสนอของไซเทลนะครับก็คือประมาณว่าพวกเขานั้นจะได้รับข้อมูลของบุคคลในประวัติศาสตนี้ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นยอมสร้างโกล่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ขึ้นมมาใหห่่่เป็นงแกซทล เนื่นองข้อมูลของเซลที่ไซเทลมีนะครับมันนั้นก็ย้อนไปถึงช่วงเวลาเดือปัตเลเลียนจีฮาร์ดเลยทีเดียวตัดภาพมาที่เมอร์เวลล่าครับตอนนี้เมอร์เวลล่าครับได้สร้างกองทัพที่มีชื่อกองทัพวอลคิรี่ซึ่งเป็นหน่วยจู่โจมนะครับของนิวซิสเตอร์ฮูดพวกวอลคิรี่ครับได้ทำลายฐานที่มั่นของออเนอร์มาทิสที่เป็นกบฏบ,บนดาวข้อต่างๆและเธอนะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วกลุ่มออเนอร์มาทิสที่อยู่ที่นี่ครับแท้จริงแล้วเป็นกลุ่มนักฆ่าพัานหน้าปลอมตัวมันนั่นเอง โมเบล่าครับได้เข้าถึงความทรงจำของ Honor อ็อนเนอร์มาติชอาเหล่านักฆ่าพัานหน้ารู้ถึงต้นกําเนิดที่แท้จริงของเหล่าอ็อนเนอร์มาติชโดยแท้จริงแล้วครับอ็อนเนอร์มาติชนั้นได้ทําการหลอมรวมเดอะฟิชสปีกเกอร์และเบเนเจสติดเข้าด้วยกันในระหว่างสแครททัลลิงโดยคนที่ทําการหลอมรวมครั้งนี้ครับผมไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นก็คือเบเนเทลซูนั่นเองซึ่งเบเนเทลซูครับได้จับเดอะฟิชสปีกเกอร์แล้วเบเนเจสติด โดนเข้าไปในตัวถังแอสโตดนั่นเองทําให้เกิดเป็นออเนอร์มาติชขึ้นมาแต่ว่าออเนอร์มาติชนะครับก็สามารถหลบหนีมาได้และตอนนี้ครับทำให้เมอร์เบลล่านั้นเข้าใจมาแล้วว่าทำไมออเนอร์มาติชนั้นจึงทําลายล้างโลกของเทลาัูในจักรวรรดินั่งเดิมเพราะแท้จริงแล้วเบเนเทลาัูนั้นนะก็คือความทรงจําเริ่มต้นของออเนอร์มาติชที่เป็นศัตรูซึ่งตอนนี้ครับยานอวกาศโนชิปนั้นก็กําลังเถียงกันอยู่ว่าจะสร้างโกล่าของใครขึ้นมาดีแต่ในจังหวะนั้นเองครับก็ปรากฏว่ายาน ผลในการก่อกบฏนะครับก็คือว่าตอนนี้ทางเมเบลลานั้นนะ่ะได้กลายเป็นผู้นำอาชธรทมของออเนอร์มาติชและเบเนจิสติดแล้วได้ก่อตั้งเป็นน n วซิ s i ตอร์ h o o d โดยพวกเธอนะครับพ้นพบว่าเนวทางนี้นะ่ะจะทำให้เหล่าพี่น้องนั้นนะ่ะก้าวไปสู่ยุคใหม่โดยแท้จริงโดยต้องการที่จะขัดขวางเชียนาซึ่งเชียนาดันแคทแล็คนอื่นนะครับจะได้ทำการสังหารเหล่าพี่น้องที่ทำการกร่อการกบฏนี้ด้วยความเจ็บปวดแต่ที่ดันแคทไอร์โฮนะครับแปลกใจก็คือว่าดันแคทนั้นไม่เคยพบพวกเธอมาก่อนแต่ว่าพวกเธอนั้นได้เรียนรู้เทคนิคคกกาาาาาาารรรตตต่่่่อออออออสู้้้้้ขงงดดดัััันน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 แยเหพมททีีุุะซนนไ บบลลอนวารานิเมียหาคอนแนนได้สําเร็จซื้อขาะครับก็ได้ใช้หลอดแก้วเหล็กนะครับที่เป็นเทคโนโลยีของเบเนเทรซูที่ยังเหลืออยู่แม้ว่าคานั้นจะต้องใช้เวลาถึง9เดือนก็ตามกว่าที่บาลอนนะครับจะได้เป็นรูปเป็นล่างโดยที่เขานะครับได้ทาการพัฒนาบาลอนหาคอนแนนโกล่านี้ในบารดาลองโดยบาลอนวาราดิเมียห่าคอนแนนนะครับอายุได้2ขวบก็ปรากฏว่าโครนนะครับต้องการที่จะทดสอบความสามารถของเขาโดยําการกระตุ้นความทรงจำเก่าๆของเขาในวัยเด็กและยังไม่พอแค่นั้นนะครับก็ปรากฏว่า ทางโครนครับดันได้รับนิมิตอะไรบางอย่างเข้ามาซึ่งนิมิตนี้ครับมันก็เป็นนิมิตเดียวกับคนที่ส่งนิมิตให้กับดันแค่นก่อนหน้านี้นั่นเองโดยที่นิมิตนี้ครับได้บอกมาประมาณว่าตอนนี้ยานอาวกาศโนชิปนั้นได้ทำการพัฒนาพออาเทดิสโกล่าขึ้นมาแล้ว และพออาทิริสโกล่านี้นะจะกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาโปรเจกต์ของเขาซึ่งโปรเจกต์ของทางโครนะครับนั่นก็คือการสร้างอัลติเมตคริชชัทอเดอร์ลสนั่นเองซึ่งคริชชัทอเดร์ลาส์นะครับก็คือนักสู้ในตำนานของเบเนนติสซิริทเมื่อเหตุเป็นเช่นนี้เองครับโครนนั้นจะได้ดำเนินการแผนใหม่นะครับนั่นก็คือโดยเขาครับหวังว่าจะให้เปาโลนี้ได้รับการเลี้ยงดูโดยบาลอนฮาคอนแนนแน่นอนครับด้วยสัยของบาลอนฮาคอนแนนนั้นจะทำให้เปาโลหรือก็คือพออาทิริสนะครับถูกเลี้ยงงดบบนนดดดููมมมมาาาาาาาในน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 นรรรรรปปแแแบบบบบททีีีีีี่่่่่เเเเสสสือออออออลลละะตต้้้้คคคััฮก็ยุไไพ์ิว สเตอร์ฮูดขึ้นมาครับเธอนะครับก็ได้ทําการประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มกบฏที่จะกลับตัวกลับใจล่ะก็เธอนั้นจะนิรโทษกรรมให้และจะไม่มีใครต้องนองเลือด แต่ว่ารู้สึกเหมือนกับว่าแผนนี้จะไม่มีผลสัเท่าไหร่ครับและประจบมองกับทางเบอร์เบลล่านั้นได้รับรู้ว่าตอนนี้ได้มีบาลอนบา拉เดเมียหาคนแน่นโกล่าขึ้นมาแล้วและเธอนะครับก็ยังได้ยินข่าวว่าตอนนี้กลุ่มลอสเทลลูนั้นกำลังพัฒนาโกล่าตัวใหม่อีกตัวหนึ่งซึ่งเธอนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครโดยที่ตอนนี้ครับเบอร์เบลล่าได้ทําการปกครองนิซิสเตอร์ฮูธเพราะกับเหล่าลูกสาวของเธอนะเออผมลืมบอกไปครับแท้จริงแล้วดันแค่กับเบอร์เบลล่านั้นได้มีลูกด้วยกันสี่คนนะซึ่งเบอร และตอนนี้ครับทางวาลอนบาราดิเมียฮาคนแนนนะครับก็ได้ถูกย้ายไปยังดาวคาราดาแล้วพร้อมกับทาร์ลโกล่าเปาโลนะครับในวัยหนึ่งขวบโดยที่อุสเทาครับก็ยังทําวิจัยอยู่ที่ดาวเทลสตูต่อไปนะตัดภาพมาที่ดันเคนไอเดโฮครับตอนนี้ดันเคนไอเดโฮนั้นกำลังฝ้อมองดูเด,เด็กๆโกล่าโดยที่ตอนนี้ครับโกล่าที่ได้ถูกพัฒนาในยานอาวกาศโนชิปนั่นนะ่ะมีเพียงพออเทดิสเท่านั้นแต่ว่าก็ได้มีโครงการนะครับว่าจะพัฒนาโดยดิจสิก้าดอกตรยูเอร่วมไปถึงก็อดเอเมอร์เลอครบทอีกวามมาอก,อกว่าด การที่เขาพัฒนาทอราชเลโธขึ้นมานี่นะมันนั่นคือความอับอายใช่หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ครับในยานอวกาศโนชิปนั้นมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยซึ่งหนึ่งในแกนนาเบเนจิสเลตที่ลุกขึ้นต่อต้านเรื่องนี้ครับมีชิากาลิมีเธอนะครับเป็นพวกเบเนจิสเิตสายอนุรักษ์นิยมที่สุดโต่งเธอนะครับได้ทําการโต้เถียงกับเราพันธมิตรที่ทําการสร้างโกนาาครับบอกมาบอกว่าคุณนายนั้นไม่เคยเรียนรู้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เลยใช่หรือไม่รู้หรือไม่ว่าตลอดชีวิตของจักรพรรดิเลโธนั้นนรางควมเยั ซึ่งทางเหล่าซิสเตอร์ฮูดเหล่านี้ครับก็วางแผนที่จะทําการสังหารเลโธแต่การสังหารนะครับก็ไม่สําเร็จก็เผเอิญว่าเลโธที่ได้เป็นเด็กโกล่าครับดันเสือกายร่างกลายเป็นนอนทรายได้เฉยเลยด้วยการสังหารไม่สาเร็จนี้เองครับทำให้ทุกคนนั้นได้ถูกจับไปซึ่งเหล่าผู้พิทักษ์เลโธนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าเรานั้นจะทําอย่างไรกับเลโธวนี้ดีที่ได้กลายเป็นนอนทรายแล้วซึ่งดันแค่นะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะเลโธนั้นก็เป็นเพียงแค่เด็กตัวเล็กๆที่ไร้เดียงสาททททีีีี่่่่่่บบััังงงงเเเเเเเออออิปป็็็นน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 สาาาาาายยย้้้้้แแแลลววพกกกะคครรไไไดดดํตจจมมใ งนอน่อยาใโดยเบื้องต้นนะครับผู้เขานั้นพิสูจน์ได้เลยว่าเลโทนี้ไม่ได้เป็นเด็กที่อันตรายและผู้เขานะครับก็ยังไม่ประมาทในการล่าทิ้งการที่บอกว่าเลโทนไม่เป็นอันตรายเลยซึ่งตลอดการวิจัยโกล่านะครับเชียนาก็ได้รับคำเตือนจากฝูงชนไม่มีหยุดเกี่ยวกับเรื่องราวของโกล่าตัดภาพตอนนี้อุสทาวนะครับยังได้รับการออกแบบให้ทําโกล่าตัวอื่นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งอุสทาวนะครับก็ได้พึมพำกับตัวเองมาประมาณว่าทำไมเหล่านักฆ่าพันหน้านะั้นต้องการอะไรจากบาลอนหาคนแน่นกันแนะ่เขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว ซึ่งคนที่ได้ยินคำพูดนี้ของทางอุสเท่านะครับนั่นก็คือเฮลิก้าผู้นำของกลุ่มออเนอร์มาติสที่โทรยศนั่นเอง เฮลิกาต์นะครับก็พูดมาว่าอย่าเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาหน่อยเลยบาลอนฮาคอนนน้นเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สามารถต่อกรกับตระกูลอาร์เอริดสได้และแม้ในบางทีสิ่งนี้นั้นอาจจะทําให้พวกเขาต่อสู้กับเลโธท,ที่อยู่ในยานโนชิปในต่อมานะครับก็ได้มีคนส่งข่าวออกไปหาเดอะสเปซซิ่งกิลแลวบอกมาประมาณว่าตอนนี้ครับชาวอิกเชียนนั้นได้ประสบความสำเร็จในการสร้างอุปกรณ์นําทางใหม่แล้วยานทุกรานนั้นจะเดินทางได้ในอวกาศอย่างปลอดภัยซึ่งพวกเดอะกิลครับก็ได้มาทําการตรวจดูปรากฏว่าอุปกรณ์นําทางใหม่น่ครับมันก็คอิเเตรี่้างงนนนดซึ กระบวนการแบบอัตโนมัติทําให้เหล่ากิลครับรู้สึกแปลกๆที่บอกว่าคุณรับประกันใช่ไหมว่าอุปรกรณ์นี่นะมันนั้นจะไม่นาเราไปสู่เดอะบัตจะเดอะบัสเลลียนจีหานรอบที่สองซึ่งพวกชาวอีเกเชียนหรือก,ก็คือพวกนักฆ่าพันนาครับที่ได้ปลอมตัวมาก็ได้พูดไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะเทคโนโลยีการใช้ไปนะีมันล้าหลังไปแล้วแต่ภาพที่เบอร์เวล่ากับเดอะนิวซิสเตอร์ฮูดนะครับซึ่งเหล่าซิสเตอร์ฮูดเหล่านี้ครับก็กำลังพูดคุยกันประมาณว่า ชาวอิเกเชียนนั่นะได้ทําการสร้างอุปกรณ์นาทางในอวกาศที่ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้จริงๆอย่างนั้นเหรอมันไม่ได้เป็นแบบนี้มาหลายศตวรรษแล้วเบเบลล่านะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาจึงเดินทางไปที่ดาวกมัมูซึ่งดาวกัมูครับเป็นหนึ่งในฐานที่มันของกลุ่มกระบฏนั่นเองซึ่งเธอใช้เวลากว่า1เดือนเลยครับกว่าที่จะทําการโจมตีเหล่าออเนอร์มาทิสแต่ก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะคืบหน้าเลยแม้แต่น้อย ซึ่งเธอนะครับก็ได้พบกับผู้นําของที่นี่ซึ่งเธอคนนี้ครับมีชื่อว่านีรานีรานะครับได้กล่าวอ้างว่าเธอนั้นสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษตระกูลหาคนแน่นเมอร์เวลากับนีราครับได้เผชิญหน้ากันแทนที่เมอร์เวล่ารับจะทําการฆ่านีราแต่ว่าเธอนะครับก็ได้พานีรากับพวกอีก800 0คนนั้นนํากลับไปยังดาชัปเตอร์ฮูดและตอนนี้ครับพออาเทดิสโกล่าที่อยู่ในยานอวกาศโนชิปนั้นก็ได้มีอายุ10ปีแล้วซึ่งยานอวกาศลานี้ครับก็ได้มีเพื่อนโกล่าอีกมากมายเช่นชานีเน โดยคนที่ดูแลนะครับได้ขอให้พวกเขานั้นทําการอ่านไดอารี่ของตัวเองเพื่อได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าตัวพวกเธอเองนั้นเป็นใครซึ่งหลังจากที่พวกเขาทั้งคู่ครับทั้งชานีทั้งพออาร์เทริสโกล่านั้นทําการอ่านหนังสือของพวกเขาเองก็ปรากฏว่าพวกเขานะครับจะรู้สึกเศร้าใจในเรื่องเดียวกันนั่นก็คือว่าลูกชายคนแรกของพวกเขาทั้งคู่นะครับได้เสียชีวิตลงและต่อมาครับลูกชายคนที่2ก็เต็มไปด้วยชื่อเสียและเต็มไปด้วยความอำมหิตแต่หลังจากที่พออาร์เทริดสนะครับได้อ่านเรื่องราวของเลโธพอครับจ ได้พอและชานี่ครับจึงได้คิดมาประมาณว่าพวกเขาจะทำเรื่องที่แตกต่างออกไปจากเลโธท,ทำ พวกเขานั้นสามารถสร้างโอกาสใหม่ที่ให้มนุษย์นั้นก้าวเข้าสู่วิวัฒนาการได้ตัดภาพมาที่บารอนฮาคอนแนนในวัย12ปีนะครับโดยก่อนหน้านี้เขานั้นได้ถูกในประเทศเป็นเวลาทั้งสิ้น3ปีเนื่องจากเขานั้นพยายามก่อเวินาศร,รมในถังเก็บโกล่านั่นเองโดยที่ในมือของบารอนฮาคอนแนนนะครับตอนนี้เด็กมีโกล่าของพ่ออารเทดิสอยู่ด้วยโดยบารอนนะครับกระตือรือร้นไปอย่างยิ่งที่จะให้ที่จะให้เด็กตัวน้อยนี้ครับรับความสนงจงของพ่ออารเทดิสเข้ามาและเพื่อจะจดจําว่าแท้จริงแล้วใครนั่นคือศัตรูของเขงน้น ica, นขอออมาึา โดยเธอนั้นหวังว่าจะมอบให้กับเอ็ดริกแห่งกลุ่มสเปซซิงกิวนั่นเองถ้าหากว่าสามารถสร้างสปได้จริงล้วก็จะเป็นที่ต้องมีความรู้ความสามารถจากเหล่าปรามาจารย์เทลซูซึ่งอุสเทานะครับก็รู้สึกงงเป็นอย่างมากปรามาจารย์เทลสูทุกคนนั้นได้ตายไปแล้วแต่เฮลิก้าครับก็ได้เฉลยว่าแท้จริงแล้วปรามาจารย์เทลซูนะครับยังมีชีวิตอยู่และพวกเขานั้นก็มีชีวิตอยู่มากพอที่จะทําให้อุสเทานั้นได้รับเซลล์ที่เขานั้นต้องการก่อนที่เฮลิก้านะครับจะพาอุสเทาไปยังห้องแห่งหนง อเพราะเอ้อสิ่งนี้เองครับทำให้อุสเทานะครับรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากซึ่งการโกรธนี่เองครับผมก็ทําให้เขาเกิดลงไม้ลงมือขึ้นมาแล้วเขานั้นครับจึงได้ถูกกลุ่มออ,อนเนอร์มาทิสจับไปขังคุกนั่นเองตาภาพมาที่เบอร์เบลล่าครับตอนนี้เบอร์เบลล่าครับได้มาทําสัญญากับ ชาวดาวริชเชตนะครับซึ่งชาวดาวริชเชตนี้แท้จริงแล้วเป็นชาวดาวนะครับที่เป็นคู่แข่งฐานด้านนวัตกรรมกับชาวดาวอิกเชียนนั่นเองซึ่งเมอร์เบลล่าได้เสนอนะครับโดยการที่จะแลกสไปร์ให้แก่พวกเขาโดยการให้พวกเขานะครับช่วยเหลือในการต่อสู้กับเหล่ากลุ่มกบฏซึ่งทางชาวริชเชตนะครับจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วกลุ่มออเนอร์มาทิสที่เป็นกบฏนั้นอะศูนย์ใหญ่ของพวกเขานนั้อยู่ที่ดาวเทลลัสูนะครับกองทัพวาคิรี่ของทางเมอร์เบลล่าจะได้ทําการโจมตีฐานที่มั่นของออเนอร์มาทิสที่แข็็งงงงงงแแกกกกรรรรรร่่่่่่่ททททีีีสุดดดนนนนนัััััคคคคืออออออาาาาาวววเเเเเเลลลลซซููบบบบผผมมมมะะพข์จต้ ท้าเข้ากับกลุ่มนักฆ่าพันหน้าแล้วก็ทางมาทิสซูพิเลเฮลิก้าและในขณะเดียวกันเี่ทางอุสเทานะครับที่ตอนนี้ได้ถูกขังคุกเขาแล้วก็พยายามที่จะแหกคุกนั่นเองเขาได้ทาการแหกคุกพร้อมกับช่วยโกล่าที่เหลือของเขานะครับและเหล่าพ,กพวกเชลซูที่เป็นโกล่าอีกด้วยโดยเขาได้ขอให้ที่เหลือนั้นไปหลุมหลบภัยซึ่งหลุมหลบภัยนี้ครับก็เป็นหลุมหลบภัยของสเปซซิงกิวนั่นเองโดยที่ทางอุสเทานะครับได้เจรจาก,กับทูตของทางเดอรกิวนะครับบอกไปประมาณว่าเขานั่นน่ะมีวิธีในการสร้างหนอนทรายรของตัวเอง เขาจะแบ่งปันวิธีนี้ให้แก่ทางเดอะกิลถ้าเกิดว่าให้ที่หลบภัยแก่พรรคพวกของเขาซึ่งพรรคพวกของทางอุสเทาครับก็สามารถหลอดไปได้แต่ว่าถ้าทางอุสเทานั้นดันไม่รอดนั่นเองครับผมเขานั้นได้ถูกลุลงตายในขณะที่กําลังหลบหนีซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เองครับผมก็ทําให้เฮลิก้าซึ่งเป็นผู้นําของมาทิสซูพิเลนั้นได้ถูกฆ่าตายในที่สุดแล้วก็ทำให้โบเบลล่าครับตอนนี้ได้เป็นผู้คุมออเนอร์มาทิสและเบเนจิสซิริได้อย่างสมบูรณ์แล้วอีกด้านหนึ่งครับทางดา ได้พบกับดาวดวงหนึ่งที่ซ่อนไว้ดังดวงอาทิตย์ซึ่งดาวดวงนี้ครับพวกเขาได้คนพบว่ามันสามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากว่าได้มีอะไรทมนั้นอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งอะไรทมที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับมีชื่อว่าชาวดาวแฮนเดลพวกดันแค่นชิยาน่าและก็คนอื่นๆนะครับได้ลงไปยังดาวดวงนี้และพบกับชาวดาวแฮนเดลนั่นเองครับแต่ทันใดนั่นเองครับก็ปรากฏว่าชาวดาวแฮนเดลนะครับที่พวกเขาได้เจอนั้นแท้จริงแล้วก็คือกลุ่มนักฆ่าพันหน้าที่ได้ปลอมตัวมาเพราะกับตอนนี้ครับเัดรานอวกาาศกว่60ลทที่่ําากกรตอสู้ับ ยาอากาศโนช no ิปแล้วซึ่งยาเอากาศโนช no ิปนะครับก็ได้ทําการตอบโต้อย่างหนักทําการโจมตีใส่กองยานของเหล่านักฆ่าพันหน้าแล้วก็ได้มียานบางลำนะครับที่สามารถเข้ากระแทกเข้ากับ ยาเราอกาศโนชิฟได้หลังจากที่ดันแค่ไอเดโฮเชียนาแล้วก็คน,นอื่นๆนะครับสามารถรอดพ้นจากการโจมตีผ้าฟืนพวกเขาแล้ก็ได้กลับไปที่โนชิฟพอมาถึงโนชิฟนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าพวกเขานะครับไม่รู้ว่าไอเหล่านักฆ่าพันหน้าเนี่ยได้มาแฝงตัวอยู่สถานที่แห่งนี้หรือยังซึ่งก็ได้แฝงตัวมาจริงๆด้วยครับพวกเขาั้นตีที่จัดการดันแค่แล้วก็เชียนาแต่ว่าทางไมซ์เท็นะครับที่ตอนนี้เขานั้นได้เป็นโกล่าเขาดันทำการเปิดทักษะความเร็วเหนือมนุษย์ของเขาเช่นเดียวกับเลโธเลยซึ่งโกล่าเวอร์ช สามารถของเลโธของพออะไรเต็มไปหมดเลยครับคือไมทเทสเองก็สามารถใช้ได้นะครับความเร็ือเหนือมนุษย์ของเลโธไมท์เทสนะครับสามารถจัดการกับเรานักฆ่าพัานหน้าได้แล้วก็นำพายาเราการโ,าโนชิปนี้ไปจากระบบสุริยะนี้ในทันที ลัดภาพมาที่เบอร์บลล่าครับตอนนี้เขานั้นได้ทําการเตรียมการป้องกันศัตรูตัวฉกาจแล้วซึ่งศัตรูตัวฉกาจที่ว่ามาก็คือแดเนียลและมาตีนั่นเองโดยที่แดเนียลและมาตีจริงๆแล้วนั่นก็คืออมเนียซึ่งแต่เดิมน,นะครับพวกเขานั้นเคยเป็นหุ่นยนต์อิสระของเอเลสมัสหลังจากที่อมเนียสได้สึกทําลายนะครับพวกเขานั้นก็ได้ไปเกิดใหม่บนดาวกิทิาพามได้ทาการรวบรวมยาสํารวจครับกว่า5 0 0พันลลบหนีออกไปนอกจักรวาลดังเดิมพวกเขานะครับทำการตั้งอาณานิคมในดาวทุกดวงที่พวกเขาเดินคนพบแต่หุ่นยนต์ สุดของสของครามครับได้มีแสงสว่างว่าขึ้นมาบนท้องฟ้านะของดาวโคลินถึงแท้จริงแล้วนะครับแสงสว่างว่านั้นก็เป็นการส่งสัญญาณให้แก่กองยานสำรวจนะและกองยานสำรวจของหุ่นยนต์อิสระของเอเลสมัฟนะครับก็สามารถจับสัญญาณอันนี้ได้และทําให้พวกเขาครับสามารถมีอมเนสตุสุดท้ายได้ก็อยู่ในกองยานสำรวจครั้งนี้ด้วยก่อนที่อมเนสตวสุดท้ายครับจะถูกทําลายที่ดาวโคลินได้ใน,นที่สุดครับกองกำลังของจักรวรรดิอมเนสจักรวรรดิซิงโคไนนั้นก็ได,กได้ก็ได้เตรียมพร้อมแล้วนอกจักรวรรดิเก่านั่นเองโดยทีีี่่ตตอออนนนนนน้้้คครันนััวววมมมมมไดเเุสง์ช ผู้มันนะครับกำลังเตรียมที่จะกลับมาอย่างจัก,กรวาลดั้งเดิมเพื่อที่จะทําลายล้างมนุษยชาติตัดภาพไปที่ยานอวกาศโนชิปนะครับแลงจากที่พวกเขาหนีรอดจากการโจมตีของเหล่านักฆ่าพันหน้ามาได้ซึ่งดันแคนไอดาโฮนะครับก็ได้สรารภาพความจริงต่อเชียนาว่าเขานั้นไม่สามารถหลุดพ้นจากการควบคุมด้วยความรักของเมอร์เบล่าได้ชียนานะครับจึงได้ใช้วิธีเดการสะกดจิตดันแค่ด้วยวิธีการของเบเนเจอสิตนั่นเองซึ่งก็ทาให้ดันแค่นะครับสามารถหลุดพ้นจากเมอร์เบล่าได้อย่างแท้จริง หลังจากนั้นเองครับผู้เผยวจนะ o r a c l e of Time หรือก็เป็นคนที่แจ้งดันแค่นอยู่บ่อยๆนะครับก็ได้เปิดเผยตัวเองว่าเธอนั้น,นครับมีชื่อว่านอร์มาเซนวาเป็นจิตสำนึกของบุคคลนะครับจากรดเชคซึ่งจิตสำนึกของเธอนี่ครับก็ได้อยู่ยงคคกระพันมาตั้งแต่ยุคเดอะบัลเลีจีฮาร์ดเลยโดยเธอนะครับได้ทําการเก็บจิตสำนึกข,ของตัวเองไว้จากการเปลี่ยนร่างไล่ย้ายร่างไปเรื่อยๆนั่นเองและจนก,กระทั่งเธอนั้นไม่สามารถทําได้อีกต่อไปเธอนะครับจึงเก็บตัวเองไว้ในคอมพิวเตอร์โดยเธอนะครับได้ทําการแจ้งพวกของดัันเเกี่่วบรรือองงาข ว่าตอนนี้จกักรวรรดิอมเนสตนได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วและตอนนี้เธอนั้นครับก็ยังแจ้งอีกอย่างหนึ่งว่าแผนการของพวกเบเนเทลาซูนนะก็คือการสร้างอ Ch ัลติเมตคริชชัทอเดรัด แล้วก็จบเรื่องราวในดูนภาค7ไปแล้วนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับเรื่องราวนี้มันอาจจะแบบจบไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยเพราะว่า,ามันได,ได้แบ่งออกเป็นภาค Hunter of d u n ดนกับ s a น d w ล r m of d u n นที่เป็นภาค8นั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมบางคนมันถึงเรียกว่าภาค7.1กับ7.2นะซึ่งผมจะเรียกภาค7กับ8เลยแล้วกันนะเพื่อให้มันเรียกง่ายสำหรับวันนี้ก็พกู้โอกัสหน,น้าสวัสดีครับโดเนเมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้คคลลิิปปปนนนนนนนีี้้เเเเเดดอออออยยยยรััช่งงงขขาาาาาะะะหหหหพจทุสส์ื oh